ซึ่งในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลตอนนี้กําลังเผชิญกับปัญหาของฝุ่นละอองเกินกว่ามาตรฐานซึ่งในช่วงหลายวันที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่ของทางกรุงเทพมหานครก็ไปเร่งดําเนินการแก้ไขปัญหาในบางส่วนแล้วนะคะโดยมีการฉีดพ่นละอองน้ําแล้วก็เข้าไปล้างถนนในพื้นที่ต่างๆเพื่อลดผลกระทบจากปัญหาที่เกิดขึ้นค่ะ เจ้าหน้าที่จากสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณาภัยสำนักสิ่งแวดล้อมและสำนักงานเขตปทุมวันเข้าไปช่วยกันล้างถนนและฉีดพ่นละอองน้ำขึ้นที่สูงโดยใช้อุปกรณ์ฉีดน้ำดับเพลิงขนาดใหญ่แรงดันสูงจำนวนสองตัวแล้วก็มีรถดับเพลิงอีกกว่า10คันฉีดน้ำนะคะหวังลดปัญหาฝุ่นละอองที่บริเวณลานพระบรมราชานุสาวรีย์รัชกาลที่6สวนลุมพินีภายหลังกรมควบคุมมลพิษออกประกาศเตือนประชาชน ในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลเรื่องฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน2.5ไมครอนหรือว่า PM 2.5มีค่าเกินมาตรฐาน สำหรับในวันนี้เองค่ะทางกรุงเทพมหานครก็จะไปตั้งจุดฉีดละอองน้ำลดฝุ่นละอองเพิ่มเติมบริเวณเขตดินแดงและก็ริมถนนวิภาวดีช่วงเวลาประมาณเที่ยงของวันนี้นะคะนอกจากนี้เนี่ยยังได้เชิญกรมควบคุมมลพิษและกรมอุตุนิยมวิทยาร่วมกันหารือนอกรอบเพื่อช่วยกันแก้ไขปัญหาดังกล่าวค่ะพร้อมวางแผนมาบูรณาการความร่วมมือร่วมกันนะคะให้เกิดการแก้ไขปัญหาที่ยังยืนในระยะยาวต่อไปค่ะ ส่วนทางกรมควบคุมมลพิษนะครับรายงานสถานการณ์มลพิษเกินมาตรฐานในระดับที่มีผลกระทบต่อสุขภาพ1จุดนะครับก็คือที่ตำบลปากน้ำอำเภอเมืองสมุทรปราการแล้วก็อยู่ในระดับที่มีผลกระทบต่อสุขภาพ1 1บจุดสามอันดับแรกนะครับก็คือริมถนนคู่ขนานพระรามสองอำเภอเมืองสมุทรปราการค่า PM นะครับ2อหรือว่าเท่ากับ88ไมโครกรัมต่อลูกบาทเมตร เอาลงมานะครับก็คือจุดที่อำเภอรพระประแดงจังหวัดส,สมุทรปราการและก็ที่ถนนดินแดนเขตดินแดงนะครับโดยทางกรมควบคุมมลพิษนะครับก็ขอความร่วมมือประชาชนลดการใช้รถยนต์ส่วนตัวไปก่อนนะครับแล้วก็งดการเผาที่โล่งทุกประเภทและขอความร่วมมือผู้ประกอบการลดโดยสารและลถขนส่งนะครับงดใช้รถยนต์ลดโดยสารที่มีควันดำอย่างเด็ดขาดในตอนนี้นะครับ ทางด้านนายแพทย์สวรรณชัยวัฒนายิ่งเจริญชัยอธิบดีกรมควบคุมโรคบอกว่าค่า PM 2.5ในแต่ละจุดในแต่ละเวลามีความแตกต่างกันนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยผลกระทบต่อสุขภาพที่อาจเกิดขึ้นกับประชาชนก็ขึ้นอยู่กับหลายองค์ประกอบส่วนเรื่องการสวมการเลือกสวมใส่หน้ากากเพื่อป้องกันฝุ่นละอองขนาดเล็กนั้นเนี่ย นายแพทย์สุวรชัยก็แนะนําประชาชนนะคะว่าขอให้ประเมินความเสี่ยงของตัวเองก่อนซึ่งกลุ่มคนที่ประเมินว่ามีความเสี่ยงสูง อาศัยอยู่ในพื้นที่และช่วงเวลาที่มีค่า PM 2.5สูงตลอดจนกลุ่มที่ต้องระมัดระวังเป็นพิเศษอย่างเช่นคนที่ต้องทํางานหนักกลางแจ้งเป็นระยะเวลานานๆอย่างเช่นเจ้าหน้าที่ตํารวจจราจรที่ทํางานกลางแจ้งวินมอเตอร์ไซค์รับจ้างที่ขับขี่นานๆควรทางานที่ทํางานที่ก่อให้เกิดฝุ่นเป็นต้นนะคะก็ควรที่จะป้องกันด้วยการสวมใส่หน้ากากที่มีความสามารถในการป้องกันฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5ได้ตั้งแต่มาตรา ฐาน n 95ขึ้นไปนะคะอย่างที่ภาพเมื่อสักครู่ก็จะเป็นหน้ากากที่มีมาตรฐานหน่อยอถ้าอย่างเมื่อสักครู่ที่น้องที่นั่งอยู่ตรงที่ริมถนนเนี่ยก็จะเป็นหน้ากากทั่วไปคือหน้ากากอนามัยเวลาใสา่ตอนไม่สบายเนี่ยอันนี้ใช้ไม่ได้นะครับะจะต้องเป็นหน้ากากอีกประเภทหนึง่งนะครับ